คุณผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยก็คงอยากจะรู้ว่าไอ้ Achievement Chasing Jill เนี่ยมันได้มายังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะมาให้คำตอบกับทุกคนนะครับคือเรื่องเนี่ยมันมีอยู่ว่ามันมีภาพที่หลุดออกมานะครับที่จะเป็นไปได้เกี่ยวกับ DLC ใหม่ของ Resident Evil 2 Remake ที่เป็นภาพจิลกับเคนโดนั่งคุยกันนั่นนะครับนอกจากว่าจะเป็นภาพหลุดจาก DLC ใหม่แล้วมันก็เป็นอีกหนึ่งเบาะแสนะครับว่าจดหมายของจิลเนี่ยน่าจะอยู่ที่การช็อปเคนโดอย่าไปเชื่อสำนักข่าวบางสำนักนะครับว่าไอ้จดหมายเนี่ยมันอยู่ที่ออฟฟิศของหน่วยสตาร์คือไปแล้วเกอร์เลยนะคือมันไม่ใช่นะครับถึงแม้ว่าจดหมายนั้นเนี่ยจะเป็นจดหมายของจิลวาเลนไทน์ก็จริงแต่ Achievement มันจะไม่ขึ้นแต่อย่างใดนะครับในการที่เราจะได้ achievement นี้เนี่ยคือเราต้องเล่นเป็นเนื้อเรื่องของ Leon นะครับไม่ว่าจะเป็น second run หรือว่า first run ก็ได้ทั้งคู่เลยนะซึ่งมันจะอยู่ในช่วงที่เราเนี่ยต้องใช้คีย์การ์ดในการเปิดประตูในโรงจอดรถนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเราเข้าไปในการช็อปเคนโดเนี่ยจดหมายก็จะอยู่ตรงไม่มีทำไมไม่มีก็เพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันยังไม่อัปเดตให้กับทาง PC แล้วก็ Xbox นะครับผู้ที่จะได้ achievement นี้จะต้องเล่นใน PS4 เท่านั้นเพราะว่า PS4 เนี่ยมันได้อัปเดตก่อนใครเพื่อนคือนะก็เป็นแฟนบอยอ่ะเข้าใจได้แต่ไม่เป็นไรครับผมไม่ยอมให้คุณผู้ชมเนี่ยเสียเวลาเปล่าอย่างแน่นอนเพราะผมก็ได้นำรูปจากคอมมูนิตี้ของทาง RE2 นะครับมาให้ทุกคนได้ดูกันแล้วก็ผมจะแปลให้ทุกคนได้ฟังนะครับว่าจดหมายนี้เนี่ยมันมีเนื้อหาในข้อความยังไงบ้างนะครับโดยชื่อหัวข้อจดหมายเนี่ยจะชื่อว่า Letter to Shopkeeper นะครับก็คือจดหมายถึงคนขายปืนนะแล้วเขาก็ได้เขียนต่อว่า Kendo เหมือนว่าคุณจะมีเหตุผลที่จะอยู่ที่นี่นะงั้นฉันก็เชื่อในตัวคุณนะว่าคุณเนี่ยจะสามารถดูแลตัวเองได้แต่อย่างไรก็ตามถ้าทุกอย่างมันแย่ลงหรือว่าแผนที่คุณจะทำอยู่เนี่ยมันไม่สำเร็จผลคุณมาหาฉันได้เลยคุณคงรู้นะว่าฉันอยู่ที่ไหนฉันจะทำทุกสิ่งเท่าที่ฉันจะทำได้จากจิลวาเลนไทน์ประมาณนี้นะครับซึ่งก็มีน้องๆในแฟนเพจเนี่ยเข้ามายืนยันแล้วนะครับว่ามันอยู่ที่นี่จริงๆนะเผื่อใครหลายๆคนคิดว่าเฮ้ยมันเป็นรูปปลอมอะไรก็มีคนยืนยันให้ผมแล้วนะครับเป็นภาษาไทยด้วยนะแบบคุณได้รับ achievement แล้วอะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งเท่าที่ผมคาดเดาเนื้อเรื่องเนี่ยจิลน่าจะมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วน่าจะมาช่วงที่เคนโดเนี่ยได้ทำการฆ่าภรรยาของตัวเองนะคือถ้าเราดูรูปเนี่ยแล้วปรับให้ภาพมันสว่างขึ้นเราจะเห็นได้เลยว่าหน้าของเคนโดเนี่ยเต็มไปด้วยเลือดเลยนะครับซึ่งจิลเนี่ยก็น่าจะทิ้งจดหมายไว้ให้กับเคนโดนะครับเพราะว่าเคนโดเนี่ยอาจจะรอให้แบร์รี่มารับตัวเขาหรือเปล่าคือถ้าใครยังไม่รู้เนื้อเรื่องนะครับเคนโดกับแบร์รี่เบอร์ตันเนี่ยเขารู้จักกันถึงขนาดที่เคนโดเนี่ยทำปืนซามูไรเอจให้กับทุกคนในหน่วยสตาร์เลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าจิลเนี่ยอาจจะรู้จักกับเคนโดด้วยก็เลยเข้ามาหาตัวเคนโดสักเล็กน้อยอาจจะมาเอาลูกกระสุนหรือว่าอะไรซัมติงนะครับเราก็ต้องมารอดูกันใน DLC ว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปแล้วคุณผู้ชมคิดเห็นว่ายังไงครับลองมาคอมเมนต์กันได้นะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe จะได้เป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยใครที่เจอ achievement แล้วเนี่ยก็ลองมาบอกกันในคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบายครับผมWhat they did to us. You're a cop. You're supposed to know something. How did this happen? Huh? She was our sweet little angel. Mommy. I'll be sleeping, honey. Okay. And I'm gonna...Put you to bed too, okay? Emma. Just go. Just give us some privacy.You know, it's one thing to keep the truth from me, but why him?